สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตสอนสร้างสื่อจะมาแนะนำการทำไตเติ้ลนะครับด้วย PowerPoint ง่ายๆนะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยนะครับอันดับแรกผมเปิด PowerPoint ขึ้นมานะครับสไลด์เปล่าจากนั้นไปที่เขาโครงว่างเปล่านะครับแล้วก็เปิด Google ขึ้นมานะครับในทีนี้ผมจะเซิร์ชนะครับไปหารูปภาพก่อนนะครับหาภาพพื้นหลังนะครับผมจะเซิร์ชคำว่า background อีกคำหนึ่งจะเซิร์ชคำว่า channel ก็แล้วกันนะครับ background channel โอเคนะครับแล้วก็จะค้นหาแบบค้นรูปนะครับสวยๆเยอะแยะเลยนะครับแบบนี้นะครับลองเอาสักรูปมานะครับเสร็จแล้วก็นะครับคลิกขวาคัดลอกรูปภาพนะครับพอได้รูปภาพเสร็จก็กลับมาที่ PowerPoint ของเรานะครับคลิกขวาวางรูปภาพลงไปแบบนี้เรียบร้อยนะครับเราได้รูปภาพเสร็จนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาสร้างตัวอักษรนะครับไตเติ้ลของเราก็คลิกไปที่กล่องข้อความนะครับจากนั้นก็พิมพ์กล่องข้อความขึ้นมานะครับในที่นี้ผมจะใช้คำว่าครูอภิวัตนะครับเนื่องจากว่าพื้นหลังตรงนี้ของผมมันเป็นสีมืดๆนะครับผมก็จะต้องเปลี่ยนฟอนต์เป็นสีขาวนะครับเพื่อจะได้ดูง่ายนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะฮะเสร็จแล้วก็เอาใหญ่ๆเลยนะครับเด่นๆเลยนะครับอาจจะไปซ้ายขวาเต็มๆเลยหนังสืออยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือการใช้ฟอนต์นะครับเราจะต้องมีฟอนต์ตัวหนาๆใหญ่ๆนะครับจะได้สวยนะครับนี่ก็สวยนะครับพารากราฟผมใช้ตัวนี้ก็แล้วกันนะครับ subject นะครับเสร็จแล้วก็นะครับขยายให้ใหญ่ๆเลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับจากนั้นไปที่รูปแบบรูปร่างนะครับจัดแนวนะครับจัดกึ่งกลางจัดแนวจัดไว้ตรงกลางนี่ให้อยู่เซนเตอร์แบบนี้เลยนะครับเมื่อเราได้ตัวหนังสือตัวแรกขึ้นมานะครับเราก็นะครับทำให้ตัวหนังสือนี้นะครับมีเงาขึ้นมานิดนึงนะครับวิธีการนะครับก็จะไปที่เกี่ยวกับสีตัวหนังสือตรงนี้นะครับเอฟเฟกต์ข้อความเงาอย่างนี้นะครับในทีนี้ผมจะใช้เงาตัวนี้นะครับเงากึ่งกลางนะครับเงากึ่งกลางเสร็จแล้วนะครับก็คลิกตรงนี้อีกนะครับเพื่อจะไปกำหนดรายละเอียดของเงานะครับคลิกมาที่เงาแบบนี้ครับสีนะครับสีของเงานะครับเนี่ยผมจะเปลี่ยนจากสีดำใช้หลอดดูดสีนะครับจะใช้สีที่อยู่ในโทนสีด้านหลังนี่แหละนะครับประมาณนี้เนาะนะครับจากนั้นนะครับขนาดของเงานะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มเงาขึ้นนะครับเอาสัก115นะครับแล้วก็ไม่ชัดเบลอนะครับให้มันไม่ชัดเนี่ยเบลอไปสัก35โอเคนะครับ115กับ35นะครับอันนี้เราได้ต้นฉบับขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นไปที่เมนูนะครับภาพเคลื่อนไหวนะครับไปที่เมนูภาพเคลื่อนไหวแล้วก็เรียกบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวออกมาแบบนี้ครับเสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นลอยเข้าเนาะนะครับลอยเข้าแล้วก็นะครับมาตรงเอฟเฟกต์นะครับจากด้านล่างนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นจากด้านบนนะครับจากด้านบนเสร็จแล้วนะครับไปที่ครับสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับคลิกแล้วไปที่ตัวเลือกเอฟเฟกต์นี่นะครับมาที่ตัวเลือกเอฟเฟกต์นะครับแล้วก็นะครับอ๋อเดี๋ยวก่อนที่จะนะครับเลือกตัวนี้นะครับกำหนดระยะเวลาก่อนนะครับกำหนดระยะเวลาตรงนี้นะครับ 0.50 เนี่ยนะครับใช้เวลาสัก2วินะครับกด Enter ลงไป2วิเสร็จแล้วนะครับคลิกสามเหลี่ยมตรงนี้กำหนดตัวเลือกเอฟเฟกต์นะครับแล้วก็สิ้นสุดการเด้งต
ตรงนี้นะครับเอาสัก 1.9 นะครับ 1.9 กด Enter แบบนี้นี่มันจะมีบุบๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อนะครับได้แบบนี้คลิกตรงนี้อีกครั้งหนึ่งครับไปที่ตัวเลือกเอฟเฟกต์นะครับเคลื่อนไหวข้อความมันมาครั้งเดียวนะครับให้เราเปลี่ยนเป็นทีละตัวอักษรนะทีละตัวอักษรแล้วก็กดตกลงนี่นะครับนี่นะครับลงมาแบบนี้เลยนะครับพอได้แบบนี้เสร็จนะครับให้ทำการโคลนนิ่งตัวนี้นะครับวิธีการโคลนนิ่งคลิกให้เกิดเคอร์เซอร์กระพริบหนึ่งครั้งแล้วมาคลิกที่ตรงกรอบนะครับกดปุ่มคอนโทรลแช่ไว้นะครับแล้วก็ชิปแช่ไว้คอนโทรลกับชิปแช่ไว้เมาส์นะครับเราจะเป็นเครื่องหมายบวกนะครับกดเมาส์แช่ไว้แล้วก็ลากขึ้นไปแบบนี้ครับมันจะได้ตัวอักษรอีกตัวหนึ่งนะครับเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะครับให้ไปที่รูปแบบรูปร่างนะครับจัดแนวจัดกึ่งกลางจัดแนวจัดไว้ตรงกลางปึ๊บนะครับให้มันมาซ้อนกันพอดีเป๊ะเหมือนเดิมนะครับทีนี้ให้ไปที่นะครับภาพเคลื่อนไหวนะครับมันก็จะได้แอนิเมชันอันเดียวกันแต่เราจะเปลี่ยนทิศทางมันนะครับตัวนี้นะครับให้เป็นจากด้านล่างนะครับนี่ครับให้เป็นจากด้านล่างแบบนี้นะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะมีอยู่2ข้อความแล้วนะครับเนี่ยตัวแรกที่อยู่ด้านล่างสุดตัวนี้คือตัวใหม่ที่ copy มานะครับทีนี้เราลองคลิกตัวด้านบนแล้วก็ลองเล่นนะครับลองเล่นพร้อมกันแบบนี้เลยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บยังนะครับอ๋อโอเคนะครับให้มาคลิกนะครับข้อความตัวที่อยู่ด้านล่างนะครับเปลี่ยนตัวนี้ก่อนเปลี่ยนจากเมื่อคลิกนะครับเป็นพร้อมก่อนหน้านี้นี่เป็นพร้อมก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวเรารันดูใหม่อีกครั้งหนึ่งครับเล่นตั้งแต่นี่ครับปึ๊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 บนี่นะครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนตัวหนังสือมันมาซ้อนกันแบบนี้นะครับส่วนตัวแรกนะครับข้อความตัวแรกเนี่ยนะครับมันเป็นเมื่อคลิกเราก็ใช้พร้อมก่อนหน้านี้นะครับเพื่อให้เปิดขึ้นมาแล้วมันก็เล่นเลยนะครับอันนี้ก็เล่นพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวลองรันเต็มสไลด์ดูแบบนี้ครับเนี่ยครับปึ๊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 บนะโอเคนะครับอันนี้ตัวหนังสือก็จะทำเป็นแบบนี้นะครับว้าวนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าอยากมีอะไรเพิ่มเติมต่อจากนี้เราก็ทำต่อได้เลยนะครับเช่นนะครับผมจะใช้คำว่าสอนสร้างสื่อนะครับสอนสร้างสื่อก็อาจจะมีแถบนะครับมีแถบขึ้นมาก่อนนะฮะแล้วก็เติมสีนะครับสีก็เอาแถวๆนี้แหละนะครับนี่เอามาทำนะครับเส้นกรอบรูปร่างไม่มีเส้นกรอบจากนั้นก็ไปที่กล่องข้อความนะครับพิมพ์ข้อความลงไปตรงนี้นะครับสอนสร้างสื่อสอนสร้างสื่อจากนั้นตัวหนังสือก็อยู่กึ่งกลางนะครับตัวหนังสือสีขาวนะครับชมพูกับขาวได้ชมพูเข้มเนี่ยอยู่กับสีขาวได้นะครับแล้วก็เราก็ไปเลือกฟอนต์นะครับอาจจะเป็นฟอนต์คนละแบบกับตัวด้านบนนะครับไปเลือกฟอนต์ฟอนต์นี่สำคัญเลยนะครับถ้าเราต้องถ้าเรามีฟอนต์สวยๆนะครับเวลาเอามาทำกราฟิกนะครับมันจะสวยอันนี้นะครับสำหรับผมจะใช้ข้อความประมาณนี้ครับครูพิวัฒน์สอนสร้างสื่อคอนโทรลแซดนะครับแบบนี้โอเคนะครับพอได้แบบนี้เสร็จนะครับเราก็นะครับมาที่เมนูภาพเคลื่อนไหวนะครับเราจะให้กรอบกับตัวหนังสือเนี่ยมันมายังไงนะครับนะครับเราก็เลือกในส่วนของพื้นหลังก่อนนะครับให้มันมายังไงครับเช่นนะครับเลื่อนเข้าลอยลงหรือแยกหรือคลี่คลี่นะครับ
คลี่จากด้านซ้ายฟึบตัวนี้น่าจะโอเคกว่านะครับคลี่จากด้านซ้ายนะครับแล้วก็นะครับตัวหนังสือล่ะนะครับเมื่อข้างหลังคลี่ตัวหนังสืออาจจะใช้การลอยเข้าเรือนฟึบค่อยๆปรากฏขึ้นมาแบบนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็มากำหนดนะครับว่าให้มันเล่นตอนไหนนะครับก็คลิกไปที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อนนะครับตอนนี้มันเป็นเริ่มเมื่อคลิกเห็นไหมครับเริ่มเมื่อคลิกนะครับเราก็จะนะครับเป็นหลังก่อนหน้านี้ถ้าหลังก่อนอันนี้มันอาจจะขอเป็นพร้อมก่อนหน้านี้แต่ดีเลย์ดีกว่านะครับผมก็จะหน่วงเวลามันนะครับสังเกตไหมครับเนี่ยเวลาเราขยับดีเลย์นะครับสีเขียวมันก็จะเลื่อนมานะครับให้มันให้เป็นตัวเนื้อสีเขียวมันต่อกันตอนนี้เสร็จปุ๊บตัวนี้ก็ต่ออย่างนี้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับเปลี่ยนจากเมื่อคลิกเป็นพร้อมก่อนหน้านี้นะครับพร้อมกันแต่จะดีเลย์ก่อนนะครับมีดีเลย์เนี่ยครับหน่วงนิดนึงนะครับเราก็ลองรันตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับปุ๊บนี่ครับปุ๊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 บนี่นะครับก็ได้ละนะครับลองดูอีกรอบปุ๊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 บนี่นะครับก็ได้ละนะครับที่เหลือเราก็นะครับเอาไปตัดต่อนะครับใส่เสียงใส่ซาวอะไรลงไปนะครับในCanvaอีกที่หนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ส่งออกซะตัวนี้นะครับก็เป็นไฟล์บันทึกเป็นนะครับส่งออกเป็นวิดีโอไปเลยนี่นะครับ MP4 นะครับ MP4 จากนั้นก็งานนำเสนอ1ก็ตั้งชื่อเป็นไตเติ้ลนะครับไตเติ้ลกดบันทึกนะครับแล้วก็รอข้างล่างนี้นะครับเนี่ยมันจะส่งออกแป๊บเดียวนะครับนี่เรียบร้อยนะครับส่งออกเรียบร้อยเสร็จนะครับเราลองมาเปิดไฟล์วิดีโอของเราดูครับนี่ครับตึงเรียบร้อยนะครับแล้วเราค่อยเอาเข้าไปตัดต่อใน Canva อีกทีนึงนะครับใส่เสียงใส่นั่นนี่เข้าไปนะครับให้มันสมบูรณ์นะครับก็ไม่มีปัญหานะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับในการทำไตเติ้ลง่ายๆจาก PowerPoint นะครับคงจะเป็นประโยชน์นะครับยังไงก็ไปลองสร้างกันดูครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ